ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเตรียมพาแม่ด้อยโอกาสเที่ยวเมืองพิจิตรในงานสิงหาพาแม่เที่ยวทางด้านของนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการว่าในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวคัดเลือกครอบครัวยากไร้ขาดแคลนโดยจังหวัดพิจิตรอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้ลูกได้พาแม่เที่ยวในวันที่26และ28สิงหาคมนี้นอกจากนี้ทางด้านของนายณรงศักดิ์หอมมาลัยปลัดจังหวัดพิจิตรได้กล่าวถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดินว่าขณะนี้ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรให้ความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมากเพราะเป็นการจัดการน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้ตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้านจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ผ่านธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิดในส่วนของจังหวัดพิจิตรส่งเสริมให้ประชาชนทำธนาคารน้ำใต้ดินระดับปิดเพราะทำได้ง่ายในครัวเรือนเสียค่าใช้จ่ายไม่เกินบ่อละ500บาทสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในชุมชนได้ทั้งนี้ก่อนการประชุมดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรจำนวน3คนได้แนะนำตัวในที่ประชุมพร้อมแสดงความพร้อมในการพัฒนาเมืองพิจิตรซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของภาคราชการและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบเกียรติคุณแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลได้แก่บ้านสะยายชีอำเภอสามงามบ้านห้วยเขนอำเภอบางมูลนาคบ้านคลองกรุนอำเภอโพประทับช้างโดยทั้ง3หมู่บ้านถือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาหมู่บ้าน